รถไหนก็ทำได้ตอนนี้คุณกลับไปกินยาผงยาหม้อยังไม่กินตัวเดียวนะฟังให้ดีนะถ้าไม่เป็นไรยาหม้อมันกินมีอาการคอแห้งข้างในอยู่นะนอนไม่หลับคุณดูยาผงไม่ต้องยาหม้อกินตามหายดีเลยยาหม้อกลับไปยาผงถ้ายามันไม่ดื่มเราก็แต่งตู้เย็นเข้านอนแข็งไว้ถ้าเป็นยาหม้อมีอาการนะคุณจะกินยาหม้อไม่มียาไปกินที่ยาผงกินยาคู่นะยาไปได้2เดือนแผลก็หายแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูโป้งเนี่ยนะพี่โป๊กจะแรกมันดังดังแล้วมันเป็นแผลด้วยใช่ไหมเป็นแผลมันเป็นแผลแผลความเก่าเนี่ยถ้าไม่งั้นจะต้องโดนตัดแน่นะถ้ามันไม่หมดจะลาไปโรงพยาบาลบอกว่าถ้าคราวหน้ามาเนี่ยจะโดนตัดแน่คนที่มาทำงานมันเป็นหวัดมันเป็นมันเกิดแผลเป็นแผลเนี่ยข้างล่างนี่แล้วก็ที่หูเล็บเนี่ยก็มีหนองมีเลือดออกอ่ะนี่มันก็ดำตั้งแต่เนี้ยมันจะถึงตาตุ่มไปโรงพยาบาลหมอก็ให้ยาติดเชื้อด้วยแหละเนาะที่โรงพยาบาลแล้วก็บอกว่าพอถ่ายเอ็กซเรย์กระดูกมันอันนั้นแล้วมันกินกระดูกเราเขาบอกว่าเดี๋ยวคราวหน้ามาก็ลองดูถ้าไม่นั่นก็จะต้องตัดขาตัดนิ้วทิ้งทีนี้ก็มาที่นี่มากินไปชุดนึงก็แล้วเนาะแล้วไปที่โรงพยาบาลอีกมันก็ดีขึ้นแต่มันก็ยังไม่ถึงกับนอนแผ่นก็ยังไม่เท่าไหร่แล้วก็กินไปอีกมันก็เนี่ยสนิทแล้วเนี่ยทั้งล่างก็สนิทหมดละถ้าไม่มานี่นะตัดแน่นอนคุณหมอมีความเห็นว่าต้องตัดแน่นอนเพราะว่ามันกินเนี่ยกินมันเนี่ยตรงข้อแต่เกิดพอถ่ายเอ็กซเรย์แล้วมันกินกระดูกไปแล้วอยากให้อยู่ตรงนี้ค่ะอยากให้มีการอย่างนี้เพราะว่าเป็นที่พึ่งของคนได้เยอะเลยค่ะคนได้เยอะมากๆเลยเพราะว่าคนที่เขาเป็นหัวใจเป็นอะไรเขาก็มาที่นี่กันนะคะเราก็มาเจอกันอ่ะเคยมารับยามาเนี่ยมาเจอกันคนเป็นหัวใจเป็นความดันเป็นเบาหวานก็หายกันแล้วก็มาเจอกันก็มาคุยกันก็หายก็พอทราบข่าวแต่ไม่อยากให้ปิดค่ะอยากให้อยู่ตรงนี้มีทำยังไงได้ก็อยากให้อยู่ตรงนี้ค่ะเป็นหัวใจน้ำท่วมปอดครับนะรู้ได้ไงอาการกลางคืนช่วงประมาณ4:00ครับหายใจไม่ได้หายใจเข้าไม่ได้หายใจออกไม่ได้ก็ไปตื่นที่โรงพยาบาลน้ำท่วมปอดก็หมอเขาวินิจฉัยมาว่าเป็นกล้ามเนื้อใจอ่อนแรงใจมันหยุดตัวอ่อนแรงเพียงแค่20% 25%ลุกเดินอะไรเงี้ยพูดอะไรก็เหนื่อยครับแล้วหัวใจมันเต้นผิดจังหวะด้วยจาก40เต้น40 60ตัวไป140ตัวมันเหลือ60ตัวมันเหลือ40อะไรเงี้ยตัวไปเดินมาเลยครับมันก็หอบเหนื่อยมาตลอดก็พอดีไปเซิร์ชดูใน Google เรื่องยาสมุนไพรรักษาเงินหมดซะเยอะขายผมมาที่สุดโปรเซสพระเครื่องก็ขายพระไปเยอะเลยพระที่เก็บไว้ไปหลายแสนรักษาโรงพยาบาลทั่วไปว่าปกติกินยาก็เหมือนกับประคำคองก็เลยลองมาดูแพทย์ทางเลือกก็มีพวกคนแนะนำว่าเราสมุนไพรดูก็มากินงอมันพอละร้อยกินไม่กี่ทีเองก็เริ่มหัวใจเริ่มทำงานดีขึ้นแต่ผมก็รักษาควบคู่กับแผนปัจจุบันไปด้วยแผนปัจจุบันก็ถามหมอเน้นว่ากินยาเกินได้ด้วยไหมเขาบอกว่าได้ก็แล้วแต่เราเลยก็กินควบคู่ไปแล้วก็ไปตรวจโรงพยาบาลที่เวลาหมอนัดก็ไปตรวจตามที่โรงพยาบาลที่หมอนัดประจำก็หัวใจตัวจาก20 25เป็น30 35 40 50ก็ปกติวันนี้ก็ปกติหมอก็คุณหมอที่โรงพยาบาลก็นัดว่าจะขอยาก็เริ่มขอยาลงมานิดๆจนเหลืออย่างละครึ่งเม็ดละไอ้ตัวช่วยบีบหัวใจก็เหลืออย่างละครึ่งเม็ดนี่เห็นบอกว่าจะคืนเคสเป็นเรื่องเบาหวานหัวใจผมปกติแล้วหัวใจโต7 เซนกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงตัวอ่อนแรงดีขึ้นทุกอย่างครับก็ตกใจเหมือนกันนะครับตกใจที่ว่ายาดีๆเนี่ยจะหมดไปจะไม่มีโอกาสจะรักษาคนนี้ผมก็กลัวเหมือนกันว่าถ้าอีก3 ปี 5 ปี 10 ปีไปมารักหน้าเนี่ยผมกลับมาเป็นอีกแล้วจะรักษากันยังไงที่รักษาก็ลำบากก็ต้องไปตัดไปฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจฮะตัวเป็นหลายแสนตัวเป็นล้านเนี่ยสำหรับคนจนนี่ปิดประตูเลยครับ
โรคหัวใจที่คนจนปิดประตูเลยไม่ต้องรักษาถ้าไปรักษาบาท30บาทรัฐบาลก็ต้องรอคิวอ่ะบางทีรอคิวไม่ตายก่อนแล้วคิวยังมาไม่ถึงตายก่อนแล้วต้องรอเครื่องคนนี้น็อกคนนี้ช็อกค่อยเอาเครื่องมาฝากให้คนหนึ่งรอคิวตายหมดก่อนตายก่อนนะเป็นโรคหัวใจค่ะก็แบบว่าเหนื่อยแล้วก็แบบมันเหมือนจะขาดใจอ่ะเดินไปไหนก็เหมือนจะขาดใจตายนอนอย่างนี้ยังเหมือนมันจะน็อกไปเลยอย่างเงี้ยก็เลยเราก็ไม่มีเงินจะไปรักษาใช่ไหมล่ะไปผ่าตัดไปอะไรก่อนน่ะก็เลยได้ยินนี่แหละได้ยินไอ้ยาหมอเนนนี่แหละรู้มาจากไหนป้ารู้จากไหนอ่านหนังสือพิมพ์ค่ะก็ไปเข้าโรงพยาบาลเราก็ไปอะไรอ่ะไอ้นั่นแหละไอ้อะไรที่ติดไฟฟ้าเหรอค่ะค่ะนั่นแหละไฟฟ้านั่นแหละเขาก็ไปนั่นแต่ไอ้พอออกมาแล้วมันไอ้ขึ้นหัวใจมันจะล้มไปเลยนะล้มเหลวไปเลยแสดงว่าเป็นเยอะนะเป็นเยอะค่ะหมอก็บอกหมอที่ป้า50-50นะชีวิตของป้าค่ะเขาบอกอย่างนั้นเลยบอกว่าทีนี้พอฉันอ่านข่าวแต่ว่าหมอเน้นรักษาโรคหัวใจหายภายใน4เดือนฉันก็รีบมาเลยมาเอายาเขาไปกินน่ะหมดไปประมาณ 4-5,000 นี่แหละกินมันหายอ่ะไม่รู้อ่ะหายเลยใช่ไหมครับหายเลยค่ะแต่ก่อนกินจะกินเครื่องดื่มกินอะไรไม่ได้ทั้งนั้นเลยกินเข้าไปเหมือนจะน็อกเลยอ่ะพอกินยาหมอเนนเข้าไปปุ๊บฉันก็เลยผิดปกติอ่ะบอกว่ามันหายได้ยังไงก็งงเหมือนกันนะพอดีก็ไปไอ้นั่นวัดขึ้นหัวใจเขาก็บอกว่าเขาก็บอกนะโอ้หัวใจป้าหายแล้วนี่ขึ้นหัวใจมันตรงเลยอ่ะมันขึ้นลงขึ้นลงอย่างเงี้ยบอกว่าเอ้ามันหายได้ยังไงอ่ะป้าฉันก็บอกว่าฉันก็พูดเลยฉันบอกว่าฉันกินยาสมุนไพรหมอเนี่ย20ปีแล้วเนี่ยกินยาหมอเนี่ยเดือนหน้าจะออกดอกแล้วก็จะเก็บดอกมาใช้ทำยารักษาคนไข้ที่ไม่ต้องตัดเท้าไม่ต้องผ่าหัวใจนี่หนักยาพวกนี้มันเป็นยาตั้งธาตุอันนี้พอธาตุมันดีปุ๊บร่างกายเราสมบูรณ์แข็งแรงคนก็จะไม่ป่วยคนแข็งแรงก็คือคนไม่ป่วยคือผู้ป่วยเขาก็จะมาเอายากันเพราะว่ากลัวจะไม่มียากินต่อไปพอหลายรายที่หายแล้วก็มาให้กำลังใจแต่บางคนก็มาเอายาด้วยแล้วก็ตัวเองหายแล้วก็เอาลูกเอาหลานที่เป็นโรคหัวใจโตอะไรเงี้ยก็มารักษาต่อมีบางรายก็ซื้อยาไปเก็บเอาไว้กลัวจะเลิกก็ไม่มียาต่อสั่งที่ให้ทานยาว่า4เวลาก็ต้อง4เวลานะมันถ้าเคร่งครัดในเรื่องยาแล้วเข้าใจใช้ยาก็จะหายเพราะว่าศาสตร์ตัวนี้เป็นศาสตร์การแพทย์ชั้นสูงเขาแห้งร้อนในใช้ยาหม้อไม่เป็นใช้ยาผงผู้ป่วยต้องฟังให้เข้าใจถ้าไปทานมั่วจะไม่ได้ผลเขาเล่นทางถ้าเราไปรอเน่าแล้วมาตัดเนี่ยมันก็จะตายมันอาจจะมีต้องไปตัดบ้างหรืออาจจะมียาหมุนไปหายบ้างมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าให้มันดีก็คือไม่ต้องให้ไปรอให้ขามันเน่าให้มันขุ่นก่อนให้มันหายชาแล้วอย่าร้อนมันเย็นหมด